ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเต้แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาตามกระแสโซเชียลกันดีกว่าว่าตอนนี้เขามีอะไรฮิตกันซึ่งทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามีเมคอัพแบบซองมาใหม่ในเซเว่นนะคะก็คือเจ้านี้เลย Si To Assist นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคือมันพิเศษตรงที่ว่าปกติแล้วนะคะเมคอัพแบบซองเนี่ยเราจะต้องแบบบีบออกมาในการใช้งานใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้คือมันมีเป็นแปรงมาในตัวแพ็กเกจมันเลยนะคะซึ่งมันเลยใช้ง่ายมากๆมือไม่ต้องเลอะเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นแบบเมคอัพฉุกเฉินดีไหมเพราะว่าสำหรับใครที่วันไหนไม่ได้พกเมคอัพหรือขาดตกบกพร่องตกหล่นอะไรไปเราไม่มีใช้ไปเซเว่นได้เลยค่ะทุกวันนี้มีทุกอย่างในเซเว่นเรียบร้อยแล้วและลุคนี้นั้นก็ได้มาจากเซเว่นค่ะทุกคนจะเอารองพื้นมาเปรียบเทียบกันเป็นตัวไหนเป็นรองพื้นตัวใหม่ของ ETUDE นะคะเป็นตัว Double Lasting Serum Foundation ตัวนี้คือเพิ่งออกใหม่ที่เกาหลีมาเลยกับอีกตัวหนึ่งเป็น Double Lasting Foundation ตัวนี้คือดังมากเราจะมาเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ต่างกันหรือเหมือนกันตัวไหนดีกว่ายังไงเหมาะกับใครเราจะมาพูดถึงตัวนี้ในคลิปหน้านะคะรอติดตามกันด้วยอย่าลืมกด Subscribe นะคะในส่วนของวันนี้เราไปดูดีกว่าว่าแต่งลุคนี้ออกมาเป็นยังไงอะไรใช้ดีอะไรต้องไปโดนไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเติ้งลงรองพื้นต่างกันนะ2ตัวจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้เนี่ยเติ้งลงมาแล้วเรียบร้อยรองพื้นนะแล้วก็เป็นงานคิ้วต่อไปเรามาลงตากันดีกว่าค่ะหนีไม่ได้เลยก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้ที่ทุกคนกำลังแบบอินกระแสกันมากๆนะคะเป็นของ Si To Assist นะตัวนี้เป็นเครื่องสำอางซองตอนนี้เติ้งไปซื้อมาก็คือมี2สีด้วยกันอายแชโดว์นะคะเป็นเบอร์1กับเบอร์2โรสโกลด์แล้วก็เป็นออกทองๆนะชื่อเขาชื่อว่า Peachy Cream แล้วก็ Cocoa Blend 2ตัวนี้คือมันเป็นกลิ่นที่ต่างกันเดี๋ยวเติ้งจะปาดให้ดูนะคะสีเบอร์1 Peachy Cream นะคะสีจะเป็นออกโรสโกทองนิดๆประมาณนี้เดี๋ยวปาดให้ดูนะจ๊ะนี่เป็นเนื้อสีประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีความเป็นทองแดงนิดๆคือมีกลิ่นเหมือนขนมมากสีนี้ถือว่าเป็นสีที่ต้องว่าทุกคนใช้ได้แล้วก็สวยใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันนะคะต่อไปเป็นสีโกโก้เบลนด์นะสีเบอร์02เขาจะเป็นสีออกกาแฟนิดนึงโกโก้มีความทองนี่เป็นสีประมาณนี้อันนี้ให้ความฝอมนิดนึงก่อนอื่นนะคะต้องจะลงเป็นสีเบอร์1 Peachy Cream นะคะนี่จะแต้มไปตรงทั่วตานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยจริงๆใช้นิ้วก็ได้นะค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากเลยนะนี่เกลี่ยง่ายอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าชิมเมอร์เขาไม่ค่อยเห็นความชิมเมอร์เท่าไหร่อ่ะค่อนข้างธรรมชาติมากเลยเหมือนกันนะอ่ะเพิ่มนะคะถ้าอยากให้ตามันดูแบบสีเข้มๆหน่อยก็ทาเยอะหน่อยชึบตัวนี้เขาบอกว่าติดทน8ชั่วโมงเลยอันนี้เป็น Peachy Cream นะคะต่อไปเติ้งจะลงเป็นตัวโกโก้เบลนด์นะลงเป็นตรงปลายตาดีกว่าแล้วก็ช่วงนูนมิดเทลนี่ลงเป็นช่วงหางตาตรงนี้นะคะช่วงเกี่ยมาช่วงข้างหลังตานะแล้วก็ลงมาข้างใต้คือแปรงใช้ง่ายมากเลยนะแปรงเนี่ยเกลี่ยแล้วแบบได้รูปเลยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อแต่รู้สึกว่าสีนี้แห้งเร็วกว่าเยอะเลยนะใช้แล้วอาจจะต้องระวังนิดนึงอันนี้เมื่อกี้ต้องวาดเป็นคล้ายๆกับลายหางตานิดนึงมันก็ได้ทรงของมันเลยอะสีนี้ชิมเมอร์เยอะกว่านี่ก็จะเห็นเป็นเงาของตาเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเติ้งไปแต่งอีกข้างนึงก่อนนะคะจุ้งเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเติ้งจะเติมข้างใต้นิดนึงเป็นถุงใต้ตานิดนึงนะคะเป็นสีชมพูตัวแปรงเขาดีมากเลยนะตัวแปรงแบบมีความปลายเรียวแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปแบบเข้ารูปตาได้ดีมากเลยแล้วเดี๋ยวไปกรีดตาก่อนนะคะกรีดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันค่ะดัดขนตาเสร็จเรียบร้อยเราไปต่อกันที่ตัวมาสคาร่ากันดีกว่าค่ะมาสคาร่ามีสีเดียวก็คือสีเบอร์1 Jet Black นะ อันนี้คือหัวเขามาเป็นอย่างนี้เลยนี่โค้งๆนิดนึงนะแล้วก็เนื้อมาสคาร่าค่อนข้างชุ่มมากอะชุ่มมากจริงๆชุ่มมากแบบเลอะมาถึงแปรงอย่างนี้เลยนะอ่ะลองบัดกันนะคะโอ้เลอะแปรงรู้สึกคุมยากไปนิดนึงนะหรือเราอาจจะไม่ชินขนตายาวอยู่นะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ช่วยให้งอนขึ้นนะแต่ว่าขนตายาวขึ้นเยอะเลยปึ๊บเรามาเทียบครั้งที่ไม่ได้ปัดรู้สึกว่าขนตายาวขึ้นมาเยอะอยู่นะนี่ทุกคนอยากอวดมาสคาร่ามากเลยเขายาวขึ้นมากเลยนะโอ้ใช้เล่นอยู่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการดัดขนตาเราด้วยนะข้างนี้ต้องรู้สึกว่าข้างนี้ต้องดัดดีข้างนี้ต้องดัดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เนาะเนี่ยทุกคนขนตามันยาวขึ้นเยอะเลยนะเรื่องชอบมาสคาร่ามากเลยนะเนี่ยแต่ว่าคือเขาก็จะมีความปัดยากด้วยนะเพราะว่าแปรงเขาค่อนข้างนิ่มแล้วก็ตัวจับเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเวิร์กมากแต่ในที่นี้ก็ต้องดูกันก่อนว่าจะเลอะไหมระหว่างวันนะคะในส่วนของแก้มนะคะก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวลิปเลยสีที่เติ้ลชอบนะคะเป็นโทนสีส้มนะก็สีส้มที่มีในเซเว่นก็จะมีเป็นเบอร์1แล้วก็เป็นเบอร์3ที่เขาจะมีความแดงที่มีความอิดนิดนึงเดี๋ยวเรามาปาดสีกันก่อนนะคะเบอร์1 Coral Blossom ค่ะเนื้อแป้งก็ค่อนข้างปาดง่ายอยู่นะแล้วก็อย่างเช่นเคยคือมีกลิ่นความเป็นขนมกลิ่นเหมือนซูกัสนิดนึงสีที่2 Pink Latte สีนี้ชมพูเลยแหละนี่สายสีชมพูต้องชอบสีนี้แน่นอนกลิ่นคล้ายๆกันมีความซูกัสเหมือนกันต่อไปเป็นสีที่3 Brown Sugar สีนี้หาซื้อยากที่สุดเลยนะชุบสีแดงมีความตุ่นนิดนึงไม่ได้แบบโอ้ my god แดงจ๋าอะไรอย่างนี้นี่นะคะ1 2 3เราทาเป็นสีเบอร์1ที่แก้มแล้วก็ทาเบอร์3ที่ปากดีกว่าเนาะตึ๊บก็ค่อนข้างเกลี่ยง่ายไหมง่ายอยู่เนื้อเขาแบบพอเกลี่ยแล้วก็ไม่มันด้วยสีไม่ค่อยเข้มนะลุยแล้วกันสีไม่ค่อยเข้มนะทาง่ายอยู่นี่สีก็จะเป็นนวลๆแบบนี้อันนี้เป็นสีส้มที่เติ้งทดลองเกลี่ยไปนะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนี่นะสีส้มจะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีชมพูสามารถเห็นได้ว่ามันเกลี่ยง่ายมากเลยนะเพราะว่านี่เราปาดกันไปนานแล้วอะเขาก็ยังเกลี่ยได้อยู่นะสีชมพูก็น่ารักดีสีเบอร์3นะคะเบอร์3นี่ค่อนข้างเซตแฮะเบอร์3นี่ก็ค่อนข้างเซตเร็วแล้วหน่อยนะปึ๊บแต่เบอร์นี้สวยนะเนี่ยมีความน้ำตาลเบาๆบ่มแดดทุกคนนี่สีนี้สวยเลยอันนี้นะคะเป็นสีเบอร์2นะต่อมาไปลงปากกันดีกว่าปากเนี่ยเดี๋ยวใช้เบอร์1ด้วยดีกว่าเบอร์1ทาบางๆสีส้มนี่เขาก็เกลี่ยง่ายเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นโทนสีส้มนะคะแล้วเดี๋ยวมาเติมสีเบอร์3กันเบอร์3นะคะทาด้านในนี่สีนี้สวยไม่ค่อยติดขึ้นมาเลยแฮะข้อดีอีกอย่างของแบบซองนะพอมันแบบไม่ค่อยติดออกมาเราก็บีบมันขึ้นไปนะนี่รู้สึกว่าลิปเขาก็ค่อนข้างเกือบจะแห้งแต่ก็ไม่ได้แห้งเกินไปนี่เกลี่ยแล้วก็จะได้แบบนี้นะก็ยังรู้สึกว่าสีมันไม่ได้แรงมากอะไรมากเลยอยากจะเติมให้มันแดงกว่านี้จังหงุดหงิดหัวใจเดี๋ยวต้องขอปัดมาสคาร่าคิ้วนิดนึงเอาล่ะทุกคนนี่คือหน้าที่ได้จากเซเว่นนะคะนี่เป็นสีอายแชโดว์ที่เราใช้ส่วนนี่ก็เป็นสีลิปและสีแก้มที่เราใช้นะ ด้วยราคาซองละ49 บาทเท่านั้นนะสำหรับเสื้อนะคะสีที่เขาจัดมาเนี่ยนะที่มีขายในเซเว่นคือแต่งได้ทุกวันแต่งได้ทั้งสายฝอสายเกาเลยนะแล้วก็มาสคาร่าเนี่ยตัวนี้แบบแอบทึ่งถูกใจมากเลยเหมือนกันเพราะว่ามันปัดได้แบบเด้งกระดงกระดังขนาดนี้นะในส่วนของสีปากก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสีปากที่ใช้ง่ายอยู่เป็นสีที่อ่อนๆทาได้ทุกวันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งโทนส้มโทนแดงแล้วก็โทนชมพูเลยเหมือนกันแก้มก็เช่นกันใช้ง่ายสำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้นะคะสำหรับในส่วนนี้ Si To Assist ต้องว่าเวิร์กมากสำหรับใครที่อยากหัดแต่งหน้าหรือไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่ว่าต้องมีงานที่จะต้องแต่งหน้าไปนะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีได้เลยแหละโอเคค่ะทุกคนนี่คือเป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ผ่านไปเป็นเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วแหละที่เราแต่งหน้ากันไปนะสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้านะคือตอนนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าตายังเหลือเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ไม่มีครีสด้วยไม่มีการแบบพับเป็นก้อนนะข้างบนแต่คือในเคสนี้คือเติ้มเป็นคนหนังตาไม่ได้มันมากนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่ามาสคาร่ายังอยู่ดี 100% เวอร์เนี่ยคือไม่เลอะไม่อะไรด้วยนะไหนลองถูนี่ถ้าแบบถูแบบเบาๆแบบเนี้ยก็คือไม่เลอะนะเนี่ยแต่ว่าคิดว่าถ้าโดนน้ำก็มีความลอกเหมือนกันนะนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะลอกออกมาเป็นก้อนๆเส้นๆบางๆอะไรประมาณเนี้ยใต้ตาก็ยังอยู่ดีไม่ได้แบบเลอะเทอะอะไรนะคะส่วนแก้มนี่รู้สึกว่ามีความจางลงไปบ้างนะก็มีจางลงไปแล้วส่วนปากคือนี่ผ่านมา 5-6 ชั่วโมงก็ไม่ได้เติมเลยนะคะแล้วก็ไปกินข้าวมื้อนึงแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตปกติเลยแต่จุดนี้คือเติ้มเป็นคนไม่ได้เลียปากบ่อยนะคะจริงๆเลียปากบ่อยก็ไม่ดีนะทำให้ปากคล้ำขึ้นได้นี่ก็เป็นสีที่หลงเหลืออยู่นะคิดว่าก็ยังมีพอหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแหละเห็นไม่ค่อยชัดแล้วแหละนี่เป็นการทดสอบนะคะว่าเมคอัพซองละ49 บาทมันอยู่ได้ทนมากแค่ไหนนั่นเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้แล้วก็อยากดูอะไรรีเควสต์กันเข้ามานะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้เติ้งด้วยนะคะวันหน้าเรามาเจอกันใหม่สำหรับใครที่สงสัยในความรองพื้น ETUDE 2 ตัวใหม่นะคะเราจะมาดูกันคลิปหน้านะคะนี่อย่าลืมดูนะแล้ววันหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย